กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็สรุปผลการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยโค้ชนะคะทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและแผนฟื้นฟูถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูในพื้นที่บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็แบ่งเป็นแผนเร่งด่วนแล้วก็แผนระยะยาวนะคะโดยแผนระยะเร่งด่วนก็คือปิดถ้ำห้ามเข้าออกนะคะส่วนแผนการพัฒนาระยะยาวก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างวางมาตรการตรวจคนเข้าออกพื้นที่นะคะต้องมีการระบุจำนวนแล้วก็ลงเวลาที่ชัดเจนด้วยพร้อมกับมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านกู้ภัยฉุกเฉินปฐมพยาบาลติดตั้งป้ายเตือนป้ายคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งก็อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความคิดเห็นนะเห็นชอบนะคะหากอนุมัติกันแล้วเนี่ยก็จะประกาศใช้ในทันทีส่วนการฟื้นฟูโพรงถ้ำก็มีการจะเก็บข้อมูลต่างๆการสำรวจรวมทั้งข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเตรียมการฟื้นฟูภายหลังจากที่น้ำลดส่วนพื้นที่สร้างฝายค่ะเพื่อเบี่ยงเบนทางน้ำออกจากถ้ำหลวงเนี่ยก็รื้อฝายแล้วก็ท่อน้ำต่างๆเนี่ยออกจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติดังเดิมต่อไปสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องกำหนดมาตรการเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะยกระดับขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแต่ว่าก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่และส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ผนวกเพื่อที่จะจัดทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยค่ะ